อายุเป็นเพียงตัวเลขและการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆนะคะนอกจากทักษะเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วค่ะอีกจุดหนึ่งที่ตำบลกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่นั่นหน่วยงานในท้องถิ่นเขาจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเป้าหมายคือเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพคุณตาคุณยายทั้งมิติสังคมแล้วก็มีกิจกรรมสร้างรายได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยค่ะมาหาเพื่อนหาฝูงไข้ทุกไข้เครียดไข้สุขไข้เบิดคุยางนะคะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนขั้นสิได้ความรู้บ่มีผู้ว่านะมีแต่ว่าขั้นจักว่ามวลแนวนี่กูมาไปหึงงานสนานดีมาก 1ไข้เครียด2ได้มีกันคุยกันเรื่องนั่นเรื่องนี่อันนั้นอันนี้นั่นปัดทุกสารทุกสุขดิบในทุกเรื่องนะคะใน662เนี่ยมันก็จะมี3กลุ่มเนาะก็จะมี3กลุ่มก็คือกลุ่มนิสสังคมคือพวกมักเลาะมักหาหมู่แล้วก็กลุ่มที่ติดบ้านบ่ค่อยไปไสลูกหลานลูกหลานอยู่บ่อยู่ขอก็บ่ไปคอยคิดฮอดบ้านใช่มั้ยย่านเป็นห่วงบ้านแล้วก็กลุ่มติดเตียงโรงเรียนผู้สูงอายุกุ้งปูเนี่ยจะบ่มีหลักสูตรการเรียนจิตใจตัวแต่ว่าเขาจะเรียนรู้แบบเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับซึ่งเขาก็มองว่าผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นการเรียนเพื่อเอาความรู้แต่เป็นการทบทวนหลายกว่าเนาะสำหรับการวางแผนรองรับสังคมผู้สูงวัยเนาะเขาจะตั้งศูนย์บริการสำหรับสังคมผู้สูงวัยร่วมทั้งผู้พิการนำนะครับคือแผนระยะยาวนะครับเขาสิมีศูนย์ให้ค้ำปรึกษาหารือนะครับบ่ว่าสิเป็นเกี่ยวกับเงินทุนสำรองหรือบุคลากรด้านความรู้หรือแรงงานที่จะซอยให้สังคมสูงวัยเข้าได้เพิ่งพาได้ปรึกษาหารือนะครับอันนี้เขาสิมีศูนย์บริการอยู่เทศบาลของเขานะครับเขาสิจัดตั้งเป็นศูนย์สำหรับสังคมผู้สูงวัยเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะคะสำหรับภาพเมื่อสักครู่แล้วเราเห็นว่าผู้สูงอายุหลายท่านยังคงมีศักยภาพอีกเยอะค่ะ